สวัสดีครับวันนี้มาดูแบตอีกรุ่นหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นของ Yuasa เป็นประเภท Conventional นะครับตัวนี้ Conventional ก็คือเป็นแบตน้ำมีจุกเติมน้ำกลั่นนะครับมีตาแมวแล้วก็มีหูหิ้วนะครับตัวนี้เป็นรุ่น Conventional NS100LM นะครับรุ่นนี้จะทำทั้งขั้ว R ขั้ว L นะครับตัวนี้จะเป็นขั้ว L ขั้ว L นี่ลบจะอยู่ด้านนี้บวกจะอยู่ด้านนี้นะครับส่วนขั้ว R ก็จะเป็นรุ่น NS100M นะครับก็บวกจะอยู่ข้างนี้ลบจะอยู่ข้างนี้ตัวนี้ก็เหมาะนะครับสำหรับรถที่ใช้งานหนักๆรถที่วิ่งเยอะๆนะครับพวกรถขนส่งรถตู้หรือพวกรถบรรทุกนะครับก็มาดูกันในรุ่นนี้อันนี้เป็นของ Yuasa นะครับภายในก็จะมีเครื่องมือการใช้งานอย่างละเอียดมาให้แล้วก็ใบรับประกันนะครับมาดูเจ้าขนาดของรุ่นนี้รุ่นนี้ขนาดมีความกว้าง 17.3 ซมความยาว 30.5 ซมส่วนความสูงจากฐานถึงขั้วนี่เลยนะครับ 22.5 ซมนะครับน้ำหนักตัวนี้หนักนะครับประมาณเกือบ21กิโลรุ่นนี้เนี่ยสเปคก็คือโค้ดสากลจะเป็น 75D31 อันนี้ L คือขั้ว L นะครับหรือโค้ดโรงงาน NS100LM นะครับส่วนอีกรุ่นหนึ่งจะเป็นขั้ว R ก็จะเป็น 75D31R นะครับโค้ดก็จะเป็น NS100M นะครับอันนี้สเปคแผ่นธาตุแจ้งมา15แผ่นต่อช่องนะครับก็คือใส่แผ่นเต็มเลยนะครับสำหรับรุ่นนี้ในขนาด D31 ตัวนี้เนี่ยมีการผลิตกันหลายโรงงานนะครับสเปคก็แตกต่างกันนะครับบางรุ่นเนี่ยใส่แผ่นมาน้อยนะครับถ้าเกิดใส่แผ่นมาน้อยเนี่ยกำลังไฟก็จะน้อย CDA ก็จะน้อยการใช้งานก็จะไม่ทนนะครับส่วนเจ้ารุ่นนี้เนี่ยใส่มา15แผ่นต่อช่องเป็นแผ่นเต็มนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะเดี๋ยวผมจะวัดค่า CDA ให้ดูอันนี้เราใช้เครื่องวัดตัวนี้นะครับมาวัดค่า CDA กันเลยโอเคก็คีบแล้วเราก็กดวัดที่แบตเตอรี่ Enter นะครับกดค่า CDA นะครับอันนี้ตั้งไปก่อนก็คือ500 CDA เดี๋ยววัดค่าจริงดูนะครับว่า CDA เท่าไหร่กด Enter ตัวนี้วัดโวลต์ได้ 12.7 โวลต์576 CDA นะครับความต้านทาน 4.74 มิลลิโอห์มก็เป็นกู๊ดแบตเตอรี่อันนี้ผมชาร์จไฟเต็มแล้วนะครับก็ถือว่า CDA ใช้ได้นะครับรุ่นนี้แนะนำเลยนะครับสำหรับรถที่ใช้งานหนักๆส่วนใหญ่จะอยู่ในรถกระบะนะครับเครื่องยนต์ 1.9 ถึง 2.8 นะครับก็คือเครื่อง 1,900 ถึง 2,800 cc นะครับแนะนำเป็นรุ่นนี้เลยนะครับอันนี้เนี่ยเหมาะสำหรับคนที่ดูแลหน่อยนะครับก็ต้องคอยดูน้ำกลั่นนะครับประมาณ 2-3 เดือนเราก็เช็คน้ำกลั่นนะครับเช็คที่ด้านข้างของแบตได้เลยนะครับจะมีระดับ upper กับ lower level นะครับลักษณะการเติมเนี่ยก็คือเราอย่าเติมเกิน upper level นะครับก็แล้วก็ดูอย่าให้ต่ำกว่า lower level นะครับเติมน้ำกลั่นอย่างเดียวนะครับห้ามเติมกดอันนี้ผมเอามาฝากไว้เป็นอีกหนึ่งรุ่นอันนี้ราคาไม่แพงนะครับถือว่าถูกนะครับสำหรับสเปค15แผ่นต่อช่องแอมเต็มตัวนี้อันนี้เนี่ยแจ้งมา75แอม CDA เนี่ยวัดได้เกือบ600เลยนะครับก็เดี๋ยวลองมาดูกันนะเดี๋ยวผมจะแนะนำลูกค้านะครับสำหรับลูกค้าที่ใช้งานหนักๆก็จะเป็นตัวนี้นะครับคลิปนี้ก็เอามาฝากเพื่อนๆไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ